ำตัวครับสวัสดีค่ะเนสประกายเพชรมิสแกรนด์น่านปี2024ค่ะเป็นยังไงบ้างมงลงแล้วโอ้โหหนูต้องบอกเลยนะคะหลังจากที่มงลงหัวแล้วนะคือไม่ได้หยุดพักเลยค่ะงานเข้ารัวๆรวมไปถึงสปอนเซอร์ต่างๆนะคะก็คือต้อนรับหนูแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูเยอะมากๆเลยค่ะเป็นยังไงแตกต่างจากอาชีพแรกกับที่เราไปงานมันเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยค่ะพอหนูได้ตำแหน่งมิสแกรนด์น่านแล้วชีวิตหนูเปลี่ยนเป็นในชั่วข้ามคืนเลยค่ะก็มีงานเข้ามาเยอะแล้วก็มีคนติดตามหนูเยอะด้วยทั้งแฟนคลับนางงามนะคะและทั้งแฟนคลับลิเกก็มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็ให้ความรักและเอ็นดูเนสประกายเพชรคนนี้ค่ะย้อนไปถึงตอนประกวดมันยากไหมกับจะต้องแข่งกับสาวงามที่แบบยากมากๆค่ะเพราะว่าการเป็นนางงามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมันต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้เขาเรียกความอดทนและที่สำคัญนะคะบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะการที่จะเป็นนางงามนะคะจะต้องมี 4B ด้วยมีทั้ง beauty body brain แล้วก็ business ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง 4B เนี้ยเนทมั่นใจแน่นอนว่าเนทประกายเพชรคนเนี้ยมีพร้อมและครบทั้ง 4B เลยค่ะและพร้อมที่จะไปสู้บนเวที Miss Grand Thailand ค่ะกดดันไหมถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเนทเองอ่ะจะจัดการความรู้สึกโดยการเพราะว่ามันมีอยู่แล้วค่ะมีทุกที่อยู่แล้วประเด็นที่แบบดราม่าเอ่ยไม่สมมงเอ่ยหรือรู้สึกว่าปีนี้เขาเอาทีป๊อปแต่นี่เนทเป็นลิเกแล้วจะไปได้ยังไงเขาไม่ได้เอาลิเกซะหน่อยอะไรเงี้ยเนทจะบอกว่าเนทเองเนี่ยสามารถทำได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งร้องเพลงทีป๊อปเอ่ยทั้งรำแลเต้นหรือแม้กระทั่งร้องเพลงเพื่อชีวิตได้หมดทุกอย่างตามที่ตามบริบทบอสต้องการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกดดันเนี่ยมันมีแต่ว่าหนูก็คือตัดตรงนั้นทิ้งไปอะไรที่มันเป็นพลังลบอะค่ะหนูก็จะตัดทิ้งไว้ใช่ใช่เราก็แบบอยู่กับตัวเองมีสติให้มากขึ้นแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้ไปถึงฝั่งฝันเนี่ยค่ะสู้พอมงลงหัวปุ๊บดราม่าก็มาปั๊บเราเป็นยังไงบ้างดราม่าเราตอนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกมันก็มีบ้างนะคะที่เข้าไปเห็นตามสื่อตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาบอกว่าล็อกมาหรือเปล่าเว้ยทำไมพูดผิดทุกพูดถูกในช่วงดราม่าที่ตอบคำถามไงคะที่ว่าเนทอ่ะเลือก2คำถามผิดมันมี1-5แต่เนทดันไปพูดว่าเบอร์6ซึ่งตัวเนทเองนะตอนนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะพี่คือหนูไม่เคยได้อยู่แบบจับมือหรือเข้ารอบลึกๆแบบนั้นมันก็เลยเกิดอาการตื่นเต้นหูดับคิดว่าเขาเรียกเบอร์หนูเพราะว่าหนูอ่ะเบอร์6ก็เลยเป็นที่มาของตำนานเบอร์6ค่ะเนี่ยเบอร์6เราหนักสุดขนาดไหนดราม่าในชีวิตที่โดนหนักสำหรับเนทเนี่ยคิดว่ามันยังนะคะแต่ว่าหนูเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะหนักมากกว่านี้แต่ถามว่ารับมือได้ไหมเนทรับมือได้ค่ะเพราะว่าเราเคยเจอประสบการณ์ทางด้านวงการลิเกมาแล้วใช่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติแต่นี้ก็จะสามารถรับมือแล้วก็อยู่กับมันได้ค่ะอย่างนี้เนี่ยรับมือเนี่ยกับการที่เขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเราไม่สมมงอุ้ยไม่สมมงตรงไหนคะต้องถามก่อนหนูต้องบอกเลยว่าหนูไม่สมมงตรงไหนคะเนื่องด้วยความสามารถของหนูทุกๆด้านแม้กระทั่งขายของในเรื่องของบิสเนสหนูอะพร้อมเสมอเพราะหนูเองก็เป็นลูกแม่ค้าคุณแม่หนูก็เป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวจิ้มเหนียวเคี้ยวนานซึ่งณตอนนั้นนะคือเนทก็ได้วิชาจากคุณแม่มาบ้างและตัวเนทเองเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นมิสแกรนด์หน้าเนี่ยนะคะเนทเองก็ทำงานแสดงลิเกเป็นนักแสดงลิเกแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยค่ะเรียกได้ว่าความสามารถครบเครื่องขนาดนี้หนูไม่สมมงตรงไหนคะเออค่ะแล้วก็มีที่รับล็อกมงคิดยังไงบ้างโดนล็อกมงโดนล็อกมงเหรอคะกระแสที่เราบอกว่าเฮ้ยล็อกมงหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกยังไงจริงๆแล้วเขามันไม่มีหรอกค่ะล็อกอะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะแนนเขาก็แจ้งให้ทราบอยู่แล้วนะคะทั้ง
หลังบ้านแล้วก็หน้าเวทีผลงานหนูว่าทุกคนน่าจะเห็นศักยภาพของหนูเพราะในระหว่างที่เนทประกวดเนี่ยนะคะมันเหมือนมัธยมอะค่ะถ้าเกิดใครไม่ทำกิจกรรมคือคะแนนตรงนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างเก็บตัวเข้ากองเงี้ยมันก็สำคัญมากๆสำหรับคะแนนเก็บตัวแบบนั้นหนูก็ทำครบทุกช่องและบวกถึงหน้าเวทีหนูก็ทำมันเต็มที่ทุกคนก็น่าจะเห็นผลงานเนทแล้วก็น่าจะเห็นประจักษ์อยู่แล้วนะคะว่าเนทสมมงจริงๆนะคะเห็นเพื่อนๆยังครับเพราะว่ามงเริ่มลงแต่ละจังหวัดแล้วคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงบ้างตอนนี้หนูเห็นคู่ต่อสู้แล้วค่ะน่าจะ8จังหวัดได้แล้วค่ะหนูจำได้หมดเลยและหนูก็เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราสู้ได้อยู่แล้วเพราะหนูเตรียมตัวจะเป็นควีนภาคเหนือค่ะไม่มีจังหวัดที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยมีไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าเนทน่ะเป็นได้มากกว่าทีป๊อปค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยเห็นล่าสุดภาคเหนือก็ประกวดไปแล้วนครสวรรค์ใช่ๆเห็นน้องเขาเป็นยังไงบ้างเห็นน้องเขาก็คือเขาก็สวยในแบบของเขาน่ารักดีค่ะแต่เราก็ต้องมาวัดกันที่เวที Miss Grand Thailand กันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มประกวดกันแล้วนะคะหนูก็เห็นคู่แข่งกันมาเยอะแล้วเราก็วางแผนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการวางแผนก็สำคัญว่าเราจะเดินเกมไปยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ไม่กลัวเลยค่ะพร้อมสู้พร้อมไฟเตอร์ตลอดค่ะเราตอนนี้เราความพร้อมเราขนาดไหนที่จะเข้าไปทุกด้านเลยหนูต้องบอกก่อนนะคะว่าในพาร์ทของวงการนางงามอะเนทอะนับหนึ่งใหม่เลยมาจากศูนย์เลยเพราะว่าเนทไม่ใช่สายนางงามค่ะเนทเป็นลิเกที่มีความฝันอยากจะเป็นนางงามและอยากจะนำพาลิเกไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักในอาชีพของลิเกเพราะเนทก็จะมีวลีของเนทว่าลิเกคืออาชีพแต่นางงามคือความฝันเพราะฉะนั้นหนูก็หวังแรงเชียร์แรงใจจากพี่ๆแฟนคลับทั้งลิเกและทั้งแม่นางงามนะคะฝากเอ็นดูเนทคนนี้นะคะซึ่งเนทมีความตั้งใจมากๆอยากจะทำความฝันอยากจะอยู่บนเวที Miss Grand Thailand และให้ทุกคนประจักษ์และได้เห็นความสามารถของหนูได้แบบเต็มทุกๆรูปแบบเลยก็ฝากเชียร์เนทด้วยนะคะสปีดนะครับเพราะว่าเวทีแกรนด์ก็สำคัญที่สุดเรื่องใช่ค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยตอนนี้พี่ดีพี่ภาคค่ะ Miss Grand น่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของภาษาในเรื่องของการตอบคำถามในเรื่องของperformance ในการเดินทุกๆอย่างเลยค่ะเนก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะโอเคขอบคุณค่ะ